ยังอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะกองพลพัฒนาที่2โดยกองพันฐานช่างที่202กรมฐานช่างที่2นำน้ำดื่มพร้อมด้วยหน้ากากอนามัยมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิงเพื่อมอบให้ประชาชนที่มารับบริการรวมถึงประชาชนที่เดินมาจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่กักตัวในพื้นที่ตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองเพื่อตัดตอนป้องกันโควิด-19 ระบาดไปสู่ครอบครัวและตรวจคัดกรองเชิงรุกงานสาธารณสุขอื่นๆเพื่อเชื่อมโยงความห่วงใยและแบ่งเบาภาระของหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆรวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างราบรื่นและได้กลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขอีกครั้ง